The Thai PBS Podcast. View the world via the voice. STAR STUFF. เรื่องเล่าจาจกดวงดาว The Space TH. Space สสวัดีครับผมตันนัทานนนดองสุนเนินครับสวัสดีครับผมยนะิงเจรศิษฐ์อัศวคุณครับกลับมาอยู่กับรายการ STAR STUFF. เรื่องเล่าจากดวงดาวอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับครับมีข่าวใหญ่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงก็ น่าจะพอเดาชะตากรรมกันได้ออกสักพักหนึ่งแล้วละ่ะเกี่ยวกับสถานีอวกาศนานาชาติเนาะใช่ไหมครับคุณนิ้งใช่ครับก็สถานีอวากาศนานาชาติได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะได้รับการปลดระวางในปีสองพันสามสิบครับครับน่าจะหายมากเลยฟังข่าวนี้แล้วผมรู้สึกใจหายมากๆา huh. พูดอย่างนี้เลยมันมันเป็นคําที่เราถ้าพูดในตอนคือเป็นคําที่เราพูดกันทุกวันพูดแบบทุกวันจริงๆใช่ คือคือไม่ไม่เข้าใจว่ามันม้ามมีบทบาทในชีวิตเราขนาดนี้ได้ยังไงแต่ว่าทุกวันเนี่ยต้องมีคําพูดว่า ISS หรือว่าสถานีวากาศนานาชาติเนาะใช่คือผมยังแบบจําได้อยู่เลยที่แบบว่ามีเพื่อนเคยชวนผมอะครับไปถ่าย ISS ผ่านหน้าดวงจันทร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ได้อยู่เลยว่าครัเออสิ่งนี้มันอยู่บนท้องฟ้ามันแบบผ่านหัวเราทุกวันเลยอะแล้ววันหนึ่งมันกำลังแบบว่าถูกทำลายถูก <ผม S 1> ทำลายลงใช่ไหมแล้วก็เราสึกว่ามันไม่ใช่แค่ แค่เรื่องของการมองขึ้นไปอย่างเดียวเนาะแต่ว่าการทดลองหรือว่างานวิจัยหรือแม้กระทั่งโครงการหลากหลายโครงการน่ะมันได้ถูกทำและถูกส่งขึ้นไปอยู่บนนั้นอย่างเช่นไออย่างตัวเราเองอย่างเงี้ยเรามีโอกาสเคยได้ทําโครงการที่ให้เด็กไทยอะ่ะแข่งขันกันเขียนโปรแกรมเพื่อขึ้นไปควบคุมคอมพิวเตอร์ตัวนั้นนะครับแล้วก็ออย่างคุณอิงเองก็ทํางานอยู่ในแ a บที่ก็มีผลงานในการส่งขึ้นไปบนสถานีวิกาศนานาชาติเหมือนกันใช่ครับเนาะหรือว่า แม้กระทั่งเราก็เคยไปร่วมกับต่างประเทศอย่างเช่น RMIT ในการเอาเสียงของคนไทยส่งขึ้นไปบนสถานีวากาศนานาชาติเหมือนกันดังนั้นเราจะพบว่ามันมีหลากหลายเรื่องราวในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสถานีวากาศนานาชาติมากหรือแม้กระทั่งโครงการของสวทชที่ให้เด็กๆส่งการทดลองขึ้นไปทำกับนักบินอวกาศบนสถานีวากาศนานาชาติหรือโครงการก<ม>ีบโอโรบต์โปรแกรมปิ้งชาร์เลนที่ก็ให้นักเรียน เขียนโปรแกรมขึ้นไปควบคุมหุ่นยนต์บนสถานีอากาศนานาชาติซึ่งก็มีน้องที่สนิทกับเรามากคนหนึ่งก็ก็ได้เข้าไปร่วมโครงการนี้ด้วยหรือแม้กระทั่งโครงการที่เอามาเล็ดพันธุ์นะฮะมเล็ดพันธุ์พืชที่ไปโครจรรอบโลกบนสถานีวกาศนานาชาติอ่ะแล้วเอากลับลงมาบนโลกะแล้วก็ไปปลูกอ่ะมันก็จะมีภาพว่าผมก็ไปไปร่วมอยู่ในพิธีการแบบขุดดินแล้วก็ปลูกต้นไม้แม้ว่าผมจะปลูกต้นไม้ไม่เป็นเลยและไอ้ต้นไม้ต้นนั้นก็อยู่ที่บ้านผมแล้วก็ตอนนี้น่าจะเฉาตายไปแล้วด้วยซ <Okay. S 1> ้ำเนี่ยก็ ก็เกี่ยวข้องกับสถานีอวกาศนานาชาติทั้งหมดเลยนะครับจะสังเกตว่าเนี่ยมันมันไม่ได้เกินจริงนะที่เราจะบอกว่าเราเกี่ยวข้องกับสถานีอวกาศนานาชาติแบบใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดอะ่ะซึ่งพอพูดอย่างนี้เรารู้สึกว่าตอนแรกเอาพูดอย่างนี้ดีกปว่า,อวาตอนแรกๆสมัยที่ผมเป็นเด็กมัธยมตัวน้อยกับคุณเต้ลละกันนะครับผมจะมีความรู้สึกหนึ่งคือสถานีอวกาศน,นานาชาติเนี่ยมัน มันก็คงจะอยู่กับเราตลอดไปอ่ะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเป็นความรู้สึกที่ว่าเราเราอยู่กับอะไรสักสักยุคหนึ่งอ่ะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราจะอยู่กับสิ่งนั้นมันตลอดตลอดไปใช่ใช่แล้วพอวันนี้คือมีข่าวนี้มาแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนใจมันมในใจลึกๆอ่ะมันรู้สึกว่ามันตกไปอยู่ในตาตุ่มอ<ม>่ะ<ม>เพราะว่าแบบว่าเออมันอยู่กับเรามาตั้งแต่ก่อนเราเกิดอ่ะคุณคิดดูดิก่อนเราเกิดอืมแต่เราเกิดแล้วเราก็เห็นแบบว่า ข่าวเวลาดูข่าวอย่างเงี้ยครับก็แบบว่ากระสวยอวกาศเอ d นเดเวอกระสวยอวกาศ Discovery ขึ้นไปปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อที่จะทําการประกอบสถานีอวกาศนานาชาติเพิ่มเติมเราเห็นข่าวพวกนี้มากตั้งแต่เด็กเห็นแบบตั้งแต่เด็กเลยอ่ะเด็กอนุบาลตัวน้อยๆแล้ววันนี้คืออะไรอ๋อกำลังจะเตรียมกำลังจะลากกับโลกทำโลกแล้ว มันมันทำให้เกิดอะไรความรู้สึกนะคืออย่างแรกคือคนก็จะเกิดคาถามว่าเอา้าททำไมนาซาถึงเลือกที่ทำลายทิ้งละ่ะนาซาไม่เห็นเลยว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่า <c oughs> ทางจิตใจกับนักบินเอาเอาแค่นักบินโอากาสที่ไปอาศัยอยู่อ,อย่างเงี้ยทําไมคุณไม่แบบว่าอย่างน้อยเก็บซักโมดูนึงกลับมาไหมตั้งในพิพิธภัณฑ์ไหมแบบแจกจ่ายกับประเทศที่ร่วมโครงการมาแบบของญี่ปุ่นเงี้ยเอาคีโบกลับมาโลกไหมอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็ก็ก็มีความคิดนี้ ซึ่งนาซาเขาตอบมาว่าก็ก็ไม่มีตังก็ไม่มีตังแล้วก็ไม่มีเทคโนโลยีที่จะมีความเป็นไปได้มากพอที่จะทําได้เพราะว่าต้องอย่าลืมว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้มีตัวกระสวยอวกาศแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ตัววิธีการที่เราจะขึ้นไปบนสถานีได้เนี่ยก็ต้องทําผ่านยานอาวกาศอย่างเช่นยานดราก้อนหรือว่ายานโซยุสหรือว่ายานสตาร์ไลเนอร์เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันแปลว่าเราจะไม่มีตัวโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ไปไปหยิบจับ ออกมานะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่นาซาเขาให้เอาไว้นะครับคือนาซาเนี่ยต้องต้องเล่าให้คุณนิิงฟังอยู่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าจะไม่ทํานะแต่ว่ามันมีการตั้งแผนศึกษาความเป็นไปได้ที่จริงจังมากๆว่าเอ้ยแล้วเราจะทําอย่างไรกับสถานีอวกาศนานาชาติดีซึ่งไอ้แผนนั้นนะมันก็มีตั้งแต่ว่าเออเราไปค่อยๆถอ,อ,อดมาทีละชิ้นแล้วประกอบกับลงมาไหมห,หรือว่าอ่ะงั้นก็ เอากลับลงมาเลยหรือว่าก็ดีดออกไปในวงโครจรที่มันไกลขึ้นไหมใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายก็มันก็เป็นแผนที่นาซาเขาเลือกเอาไว้แล้วแหละว่าเออเอากลับลงมาทาําลายทิ้งเลยดีกว่าทีนี้มันมีคำถามหนึ่งที่ท,ที่ที่ผมจะเห็นบ่อยมากในอินเทอร์เน็ตละกัน <c oughs> เขาบอกว่าแล้วทําไมเราไม่ส่งต่อให้กับ<อ>กับเขาเรียกว่าอะไรดีอะเอกชนอเอกชนถูกต้อง จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการถกเถียงมาต,งตั้งตั้งนานแล้วเนาะว่าอนาคตของสถานีวกาศนานาชาติจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงต่อนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนาซาเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่ส่งต่อนะปัจจุบันเนี่ยอ่ะถ้าเราเราลองไปขึ้นไปดูบนสถานีวกาศนานาชาติเนี่ยเราจะพบว่าโมดูลหลายโมดูลจํานวนมากเนี่ยมันถูกแทนที่ด้วยแรกหรือว่าด้วยชั้นการทดลองอ่ะของบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานเอกชนหรือมีมีการดําเนินกิจการที่เป็นเอกเทศกับ NASA ไม่ได้ขึ้นตรงกับ NASA โดยตรงเช่น ISS National Lab นะครับที่เป็นห้อง l a บที่ใช้ในการวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านยาด้านบ i o l o g y นะครับด้านการปลูกพืชอะไรต่างๆเนี่ยก็ ก็ทำในตัว ISS National Lab ที่เป็นเอเจนซี่ดูแลการทดลองขึ้นไปบนสถานีหรือว่าบริษัทที่เป็นเอกชนไปเลยอย่างเช่น n a n o r a c อย่างเงี้ยครับก็เป็นบริษัทที่เข้ามารับจ้างเนาะแล้วก็เป็นทาตัวแพลตฟอร์มการทดลองของตัวเองอยู่บนนั้นแล้วก็ไปติดตั้งในโมดูลของ NASA อีกทีหนึง่งหรือแม้กระทั่งหน่วยงานอวากาศจาก ESA ก็ไม่มีความร่วมมือกับบริษัทต่างๆเช่น Airbus ในการทำแพลตฟอร์มการทดลองของตัวเองดังนั้นเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ย สถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนโดยเอกชนซะส่วนใหญ่ด้วยซ้ำนปัจจุบันนะครับแต่ทีนี้เนะี่ยคำถามว่าเอาแล้วทำไมเราถึงได้ไม่ส่งต่อให้กับเอกชนเลยเนี่ยก็เพราะว่านาซาเองเนี่ยเราก็บริษัทเอกชนมองว่าเงินที่จะต้องใช้ในการรีโนเวทสถานีอวกาศนานาชาติมันเยอะมากๆเพราะว่าคุณนึกดูเราเคยคุยกันเรื่องนี้เนาะว่าสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยสร้างมาแล้ว20กว่าปีนะฮะเกือบจะ30ปี ฝุ่นมันจะต้องขนาดไหนฮาร์ดแวร์ <Hard> ware, อุปกรณ์ต่างๆระบบการเดินสายไฟทุกอย่างระบบปรับมาดูความดันคือตอนนี้ให้เรานึกภาพว่าสถานีอวกาศนานาชาติถ้าเปรียบเทียบแบบใกล้ตัวเราจะชอบมองว่ามันเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ ที่ไม่ถูกล้างเครื่องมาเป็นเวลากว่า30ปีอะในภาพออกไหมครับว่าเรามีซอฟต์แวร์เข้ามาใหม่เราก็กดอัปเดตใหม่เราอะมีโปรแกรมเข้ามาใหม่เราก็ลงโปรแกรมใหม่นะครับถ้าในทางโปรแกรมมิ่งเขาจะว่ามันมี dependency เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดใครเข้าใจโหนดโมดูลอะไรก็เขาจะว่าโอ้ยมันมีโหนดโมดูลนู่นนี่นั่นเต็มเยอะแยะไปหมดอะดังนั้นฮะการที่เราจะรื้อ ตัวโครงสร้างสถานีอ่ะหรือว่าการที่เราจะให้ใครบางคนเข้ามาแบบมาจัดการกับสถานีอ่ะมันหมายความว่าเราไม่ได้พูดถึงแค่ตัวสถานีแต่เรากําลังพูดถึง ตัวระบบการจัดการทั้งหมดระบบโปรโตโคอลทั้งหมดที่สถานีอวากาศนานาชาติมีซึ่งถ้ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้สร้างใหม่เถอะโ okay, sure. อเคเพราะว่าพอมันก็มีบริษัทเอกชนหลายบริษัทนะที่เข้ามาทําตัวสถานีาา mm hmm. ใหม่โดยที่ต่อเติมจากตัวสถานีอวากาศเด mm ิม hmm. นะครับ mm hmm. บริษัทนั้นก็คือ Axi o m ีย a c e Axiom Space เนี่ยจะใช้วิธีการสร้างสถานีอวากาศอะ mm hmm. ต่อเติมจาก ISS เ mm hmm. เดิมนะครับแล้วค่อยๆปลดออกไปเป็นเป็นอยู่ของตัวเอง ก็ <g ül> จะเป็นวิธีแบบนี้มากกว่าจะไม่ได้เป็นการยกให้เอกชนเข้ามาดูแลเลยก็ <g ül> จะเหมือนกับตัวโมดูลใหม่ของอตัวรัสเซียที่เพิ่งมาต่อที่ชื่อว่านาอูกานาอูกา<ช>พวกนี้ใช่ไหมครับที่เข้ามาต่อแล้วสักพักเขาก็แยกตดวกอกไปซึ่งก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มอยู่ดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ซึ่งทีนี้ผมมีคําถามว่าเรื่องนาอูกาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่แย่ลงระหว่างสหรัฐกับรัสเซียหรือเปล่า จริงๆแล้วนาอูก้าเนี่ยเป็นโมดูลที่ควรจะถูกส่งขึ้นไปนานแล้วนะครับเป็นหนึ่งในโมดูลที่รัสเซียออกแบบเอาไว้ตั้งแต่ในยุคแรกๆของการทําสถานยกระกับกานานาชาติแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าช่วงหลังเนี่ย รัสเซียจะไม่ค่อยมีเงินซะหน่อยนะฮะแม้กระทั่งตัวโมดูลหลักของรัสเซียเนี่ยซารียเนี่ยนะชื่อเป็นภาษารัสเซียใช่ไหมแล้วก็อยู่ในฝั่งรัสเซียแต่ว่าคนที่ออกเงินทําให้ก็เป็นฝั่งสหรัฐเพราะว่ามองว่ารัสเซียเองเนี่ยถ้าไม่ได้ส่งโมดูลนี้ขึ้นไปอ่ะสถานีวากาศนานาชาติก็อาจจะไม่สามารถที่จะทํางานได้หรือว่าไม่ได้สามารถที่จะฟังก์ชันออกมาได้ดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ย รัสเซียเองเนี่ยอยากที่จะส่งมาดูนาอูก้าแล้วก็ตัวโมดูล่าสุดที่ส่งขึ้นไปหลังจากนั้นก็คือปริชาลเนี่ยขึ้นไปสักพักหนึ่งแล้วนะแต่ส่วนตัวเนี่ยเรามองว่าการที่รัสเซียส่งนาอูก้าขึ้นไปอ่ะมันคือการทดสอบเทคโนโลยีที่รัสเซียต้องการจะทําสถานีอวกาศแห่งใหม่ด้วยตัวเองต่าง,งหากแผนการปลดสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการความสัมพันธ์ที่แย่ลงระหว่างสหรัฐก,กับรัสเซียหรือเปล่าเราสว่าวันหนึ่งมันก็จะต้องมาถึงวันนี้อยู่ดีดังนั้นต่อให้รัสเซียจะ ญาติดีหรือว่าไม่ญาติดีกับตัวนานาชาติแล้วเนี่ยวันหนึ่งสถานยาวกาศนานาชาติก็จะต้องถึงการจบสิ้นพอ <Okay. S 1> ดีนะครับต้องอย่าลืมว่ารัสเซียเองเนี่ยในช่วงแรกเขาก็มีความต้องการที่จะไปร่วมกับโครงการอัลตมิสด้วยเชน่นกันก่อนที่จะถอนตัวไปทีหลังนะครับเพราะว่าโมดูลของรัสเซียเนี่ยก็ปรากฏชื่ออยู่ในแบบร่างแรกของสถานีอวากาศลูน่าเกตเว์เช่นเดียวกันดังนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้กระทบกับความสัมพันธ์ ในเรื่องของการยกเลิกโครงการสถานีอากาศนานาชาตินะทีนี้มีคำถามหนึ่งที่ผมนั่งคิดมาสักพักแล้วว่าแล้วอย่างนี้ Boeing Starliner เนี่ยยังไม่ได้รับการบอกว่าคอนเฟิร์มเลยอะใช่แล้วไม่ได้ใช้คุมไหมเนี่ยใช่อันนี้คือต้อง ต้องย้อนไทม์ไลน์อย่างนี้จริงๆชอบตอนนี้มากเลยที่ที่เราได้หยิบยกหลายอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับสถานเดกาศนานาชาติมาเล่าเนาะคือ Starliner เนี่ยมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับโครงการ o m m e r c i a l Crew นะซึ่งโครงการ o m m e r c i a l Crew เนี่ยมันเกิดขึ้นในปี2010นะครับก็คือช่วงที่ NASA เริ่มจะปลดระวางการใช้งานกระสวยอวกาศใช่ไหมครับทีนี้ให้เราลองนึกภาพดูนะ2010 2020และ2030มันหมายความว่า ตอนนั้นเนี่ยนาซาแลนเอาไว้ว่าตัวยานอวากาศที่จะขึ้นไปบนสถานีอวากาศนานาชาติเนี่ยจะต้องทดสอบได้พร้อมได้เนี่ยสักประมาณปี2015 16 17ประมาณนี้ดังนั้นหมายความว่าถ้าทุกอย่างมันตรงตามไทม์ไลน์อะ s t l r n i r e r กับยานดราก้อนของ SpaceX เนี่ยจะมีเวลาใช้บริการให้บริการเนี่ยยาวนานถึง15ปีเลยนะมันหมายความว่าจริงๆแล้วว่าสิ่งที่ สิ่งที่ทําให้มันน่าเสียดายก็คือการที่ตัวโครงการคอ m เมอรเชลครูเนี่ยมันถูกเลื่อนต่อๆกันมาเรื่อยๆจากปัญหาต่างๆเนาะซึ่ง Starliner เองเนี่ย2025เนี่ยน่าจะได้เป็นปีแรกที่ที่ถูกนำมาใช้นะถ้าเกิดว่าผ่าน c e r t i f i c a เคนะฮะ mm hmm. เพราะว่าตอนนี้ณนะวันที่เราคุยกันอยู่วันที่6สิงหาคมเนี่ย ตัวทั้งบุชแล้วก็ซูนี่นยก็ยังต้องอยู่บนสถานีวก,กาศนานาชาติเพื่อทําการทดสอบเกี่ยวกับระบบฮีเลียมของตัวยานนะครับทีนี้คิดดูอย่าง,างนี้ว่า5ปีมันจะคุ้มไหมคําตอบก็คือคุ้มไหมไม่ไมรู้แต่เทคโนโลยีที่ได้หรือว่าองค์ความรู้ที่ได้เนี่ยมันมันเกิดขึ้นแล้วอะแล้วสหรัฐอเมริกาค่อนข้างเป็นประเทศที่จริงจังมากกับการที่ เอกชนจะต้องมีศักยภาพถ้าเอกชนไม่มีศักยภาพประเทศชาติขับเคลื่อนไม่ได้นะฮะคืออันนี้คือ,อได้ยินจากาปากของคุณมาร์กเนปีที่ดูแลโครงการ Starliner เลยเขาบอกว่าอเมริกาเนี่ยให้ใหเปรียบเทียบว,ว่ารัฐเนี่ยวางโครงสร้างพื้นฐานไว้เราให้เอกชนเข้ามาค้าขายเข้ามาทำคอมเมอร์เชลนะครับดังนั้น Starliner เองเนี่ยสุดท้ายต่อให้ใช้งานได้แค่5ปีรับรวมภารกิจกันได้แบบไม่ถึงสิภารกิจก็จริงเนี่ยก็ยังเป็นตัวแปรสาคัญในบทบาท การสำรวจอวกาศของเอกชนในสหรัฐอเมริกาอยู่เพราะว่าแค่รู้สึกว่าเสียดายอย่างแรกเสียดายว่าอะไรเสียดายว่ายานมันยังไม่เซอร์ติฟิเคตเลย5ปีมันน้อยมากสำหรับผมผมมองว่ามันยังไม่คุ้มเลยอะใช่แล้วยานมันก็ใหม่มากนะจริงๆ Starliner นี่คือผมพูดได้เลยว่าเป็นยาที่ใหม่มากๆลำหนึ่งครับแล้วก็ตัว Dragon เนี้ยถามว่าใช้คุ้มไหมก็ไม่รู้กมนะครับมันเลยเป็นเรื่องที่แบบว่าพูดได้ว่าจะว่าเสียดายแทนเขามันก็กะลอยู่ใช่ไหมคุณเติน แต่ถามว่ามันก็เสียดายนะแล้วมันยังมียานอีกหลายๆลำที่ตอนแรกมีแนวคิดว่าจะส่งขึ้นไปไอเซอย่างเช่นอของบริษัท Sierra Space นะที่ชื่อว่ายาน Dream Chaser ซึ่งตอนนี้ก็เลื่อนอีกแล้วใชครับคือยานมันเป็นหน้าตาเหมือนกระสวยวกาศนะที่สามารถบินกลับลงมาจอดที่ลันเวได้ใช่ครับซึ่งอันเนี้ยยานจริงๆมันเจ๋งมากแล้วผมก็รู้สึกว่าผมชอบไอยานที่แบบว่าสามารถบิน กลับมาลงจอดล่อนแบบลงจอดมืนก็สวยอวกาศได้อาจจะเป็นเพราะว่าผมติดภาพจําสวยอวกาศด้วยแหละครับอยู่ว่บมันมาเป็นสิปีก็ก็นั่นแหละครับก็เป็นเรื่องที่รู้สึกเสียดายว่ายานยานที่ใช้บริการที่ส่งมนุษย์ขึ้นไปในโรสออบิทอ่ะมันกาลังจะแบบว่ามันจะหายไปพร้อมกับตัว ISS หลังจากที่มันโดนปลดระวางไปแล้วใช่แต่ว่าก็ S <S <an> ก็น่าสนใจเนาะเพราะว่าสุดท้ายบยริษัทเหล่านี้ก็จะต้องไปร่วมโครงการที่เป็นโครงการสำรวจดวงจันทร์อยู่ดีหรือสุดท้ายแล้วว่ายานอาวกาศพวกนี้ก็จะต้องเอามาถูกใช้ในตัวโครงการสถานีอวากาศเอกชนเช่น Axi o m ียม c e อยู่ดีนี่ก็ออกใช่ไหมว่าอย่างด r าก o อนเองเนี่ยตอนนี้มีประวัติในการขึ้นไปทําภารกิจที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนาซาเองเนี่ยมากมายหลากหลายภารกิจไม่ว่าจะเป็นแอคเซียมนะครับหรือว่าตัวออย่างล่าสุดที่เป็นโพลาริสอย่างเงี้ยก็ก็ล้วนแต่เป็นภารกิจเอกชนนะครับซึ่งเรารู้สึกว่าลูกค้ากลุ่มใหม่เนี่ย ก็คือบริษัทเอกชนได้กันเองนั่นแหละที่จะมาจ้าง Sierra Nevada าในการเอายาน Dream c h เ s อ e r ขึ้นไปบนสถานีวกาศของตัวเองหรือไปจ้าง Boeing มาส่งยานขึ้นไปสถานีวกาศของตัวเองเพราะน a ซาได้กำหนดมาตรฐานในการเชื่อมต่อกับสถานีหรือว่าการทำการด็ c k i n g เนี่ยเอาไว้เรียบร้อยแล้วเราเรียกสิ่งนี้ว่า International Docking Adapter <อ>มันเป็นสิ่งที่นาซาวางแผนเอาไว้หมดแล้วว่าสุดท้ายอะนาซา บายบายแล้วนะว่าโลเอร์ออบิทฉันไม่อยู่แล้วแต่ว่าเอกชนน่ะก็อยู่ไปก็สร้างเป็นระบบเศรษฐกิจของตัวเองขึ้นมาซึ่งทีนี้กลับมาที่ตัวการเดียวบิทของตัว International Space Station ของเรากันบ้างนะครับแล้วทีนี้การเดียวบิทในครั้งนี้นาซาเขามีแผนยังไงบ้างครับก็จริงต้องอธิบายให้ฟังนี้ว่า โครงการสถานีอวากาศนานาชาติเนี่ยมันมันมีลักษณะการว่าจ้างอยู่2แบบแบบแรกก็คือว่าจ้างให้เอกชนเน่เป็นผู้เป็นผู้ผลิตอะไรบางอย่างแล้วนา s a เอาฮาร์ดแวร์นั้นะไปใช้หรือว่าไปโอเปเรตด้วยตัวเองนะครับอันนี้คือแบบแรกแบบที่2ก็คือนา s a ว่าจ้างให้บริษัทเอกชนน่ะทั้งผลิตและ สร้างโซลูชันอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็โอเปเรตหรือว่าจัดการสิ่งนั้นอนะให้กับน a s a เลยน a s a ทําได้แค่นั่งเฉยๆจ่ายเงินแล้วก็คอยมอนิเตอร์ผ่านหน้าจอนะครับอันนี้คือแบบที่2ซึ่งแผนสําหรับการทำดออ b i t หรือว่าการเอาสถานีวก,กาศนานาชาติกลับมาเนี่ยอันเนี้ยเป็นแบบแรกก็คือน a s a เองเนี่ยยังไม่ได้ให้สเปซเอ็กในการจัดการทั้งหมดแต่ว่านาซาเนี่ยสัญญาเนี่ยเขาว่าจ้างสเปซเอให ไปพัฒนายานอาวกาศมาแล้วก็ไปเรียนรู้โน้ตหาอะไรบางอย่างมาแล้วตอนที่ทำเนี่ยก็คือมาทําด้วยกันมันจะไม่เหมือนกับตัวโครงการอย่างเช่น commercial crew ที่เป็นการส่งลูกเรือขึ้นไปแล้วก็ NASA ก็จ่ายตังค์อย่างเดียว spacex เป็นเหมือนกับรถแท็กซี่อ่ะที่ขึ้นแบบอเข้าไปส่งแล้วก็รับกลับเท่านั้นนะฮะซึ่งแผนการอันเนี้ยนะครับอย่างที่บอกไปว่า NASA เขามีการศึกษาถึงความเป็นไปได้มาหลากหลายรูปแบบ แล้วความเป็นไปได้ที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือการเอากลับลงมาแบบที่เขาจะเรียกว่า control reentry นะครับการ reentry เนี่ยอ่ะมี control reentry แล้วก็ต้องแปลว่ามี uncontrol reentry การ uncontrol reentry เนี่ยให้เรานึกถึงข่าวใหญ่ช่วงหนึ่งตอนที่สถานีอวกาศเทียนกงจะตกกลับสู่โลกใช่ใช่ตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่มากเลยว่าอุ้ยมันจะตกที่ไทยไหมต้องไป จิสดาต้องไปตั้งสถานีคอยตรวจจับขยะอวกาศ <c oughs> ใช่ไหมครับมีข่าวย่าอุ้ยมันจะไปอเมริกาก็จะตกใจมันจะไปตกกลางมหานครนิวยอร์กไหมแต่ละประเทศจีนก็บอกว่าเอ้ยมันไม,ม,นไม่มันไม่เป็นไรหรอกแต่ไอเขาว่าไม่เป็นไรนั้นนะมันคือมันจะไปตกที่ไหนก็ได้ <c oughs> เราเรียกสิ่งนี้ว่า uncontrolled entry นะครับถามว่าทำไมสิ่งของที่ถูกปล่อยให้อยู่บนอวกาศหรือว่าอยู่ในวงโครจรต่ำของโลกเนี่ยมันถึงได้เกิด uncontrolled entry ขึ้นมาได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงโครจรขึ้นไป300400กิโลเมตรเนี่ย อากาศมันไม่ได้สะอาดขนาดนั้นนะฮะไม่ใช่ว่ามันมีมลพิษหรืออะไรนะแต่ว่าผมกําลังหมายความว่ามันยังมีโมเลกุลข,ของอากาศอยู่ที่ยังคอยสร้างแรงเสียดทานให้ทุกวินาทีที่ตัวสถานีวากาศมันเคลื่อนผ่านไปเนี่ยมันก็จะต้องไปชนกับละองโมเลกุลพวกนี้นะครับอพอมไปชนกับโมเลกุลละองอากาศพวกนี้ มันก็จะถูกทําให้ชะลอความเร็วลงนะครับพอมันชะลอความเร็วลงแปลว่าวงโครจรของมันเนี่ยมันก็จะต้องลดต่ําลงมาพอลดต่ําลงมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรมันก็จะเจอกับโมเลกุลของอากาศที่มากขึ้นเรื่อยๆบรรยากาศที่หนาขึ้นเรื่อยๆ พอเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่า Orbit d ทดีเคดีก็คือการที่มันค่อยๆเสีย,สงสยวงโคจรไปสุดเสียความสูงถูกต้องและวันหนึ่งมันก็จะสู้กับแรงเสียดทานกับบรรยากาศไม่ไหวก็ตกกับโลกในที่สุดนะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่าอ n นคอน l ทรลเรนทรีคือเราจะไม่รู้เลยว่ามันจะไปตกที่ไหนนะครับก็แล้วแต่ว่าวงโครจรมันจะกวาดขึ้นกวาดลงได้มากแค่ไหนนะครับก็ ก็ไปก็ไปตก,กได้อยู่ตรงนั้นแหละแต่สิ่งที่เป็นคอนโทรลเรนตีเนี่ยหมายความว่ามันมีการคำนวณมาแล้วมีการคำนวณทางฟิสิกส์ทางคณิตศาสตร์มาแล้วแหละว่าถ้าเราออกแรงในขณะที่ตัวสถานีหรือว่าตัวยานอาวากาศของเราเนี่ยมันโคจรอ,อยู่ณจุดนี้เราจะต้องออกแรงสวนทางในทางตรงกันข้ามอะ่ะเท่านี้กี่นิวตันแล้วใช้เวลาในการเบิรนหรือว่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงเนี่ยกี่วินาทีแล้วให้ตัวยานอาวากาศเนี่ยมันตกกลับมาอยู่ในจุดที่เราต้องการ จะให้มันตกกับนะครับซึ่งคอนโทรลเรียนทีแบบนี้มันก็คือใช้กับพวกยานอวกาศนั่นแหละเพราะว่ามันก็จะคงจะน่ากลัวมากเลยเนาะถ้าเราจะปล่อยให้นักบินอวกาศตกกับโลกแล้วไปตกที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ใช่ใช่ก็จะเหมือนในหนังเรื่องอ Gravity อะนะที่ป้าซันดราบูล็อกย่าไปตกลงในกลางป่า <laughs> กลางเขานะครับแล้วก,ก็เอาชีวิตรอดมาได้โอเคก็ครับทีนี้พูดถึงเรื่องการตกแบบคอนโทรลเรียนที่แล้วเนี่ยผมนึกถึงเหตุการณ์สองสามเหตุการณ์เหตุการณ์แรกคือสันยุตเจ ที่ตัวสันยุวกาศซันยุสเจ็ของโซเวียตสมัยนั้นนะครับ,รบมันอันคอนโทรเลนที่แล้วไปตกอยู่ตรงประเทศอาร์เจนตินาไปตกอยู่กลางเมืองอาร์เจนตินาซึ่งซึ่งถามว่ามันก็มันมันถือว่าเป็นเหมือนจังหวัดหนึ่งในในอาร์เจนตินาแล้วทีเนี้ยมันตกมาแล้วชาวบ้านก็ตกใจว่าเอ้ยอะไรวะมันเสียงดังจังตกมาอีกการหนึ่งก็คือการตกของตัว Sky สกายแล็บซึ่งตอนแรกอะสกายแล็บเขามีโครงการต่อแหละว่าถ้าเกิดสันยอวกาศเซตก็จะบูตตัวสกายแล็บขึ้นไปเนาะ เพื่อเที่บแบบว่าให้มันทํางานต่อได้แล้วก็มีการวิจัยทสตร์ด้วยทั้งกระแสวรยกาศแล้วก็ตัวสกายแล็บต่อแต่ทีเนี้ยก็สวยอวกาศมันเลื่อนอืก็เลยกลายเป็นว่าสกายแล็บเนี่ยก็ค่อยๆตกโลกใช่แล้วก็ตอนแรกอะคิดว่าจะเป็นอันคอนโทรเวนที่ละแต่ว่าโชคดีที่ตัวสกายแล็บมันเปิดติดพูดอ,อย่างงี้ดีกว่าเปิดติดเพราะว่าคอมพิวเตอร์เขาคือหลังจากจบตัวโครงการสกายแล็บของอพาลโลไปแล้วอะคือเขาปิดคอมพิวเตอร์เลยนะ แค่อยู่มาวันหนึ่งเขาบอกว่าเอ้ยมันใกล้จะตกโลกแล้วเนี่ยมันอันคอนโทรนะแย่แล้วอ่ะปรับวงโคจรสักนิดนึงมันปรับไม่ได้ด้วยเพราะไม่มีแก๊สสิ่ง่เขาทาได้คือการแค่เอียงอ่าเพื่อเพื่อให้มันคอนโทรลการเอียงของมันแล้วก็บอกว่าถ้าถึงจุดที่ไม่ไหวแล้วเราก็เอียงให้มันต้านลงไปละกันครับซึ่งต่อยควบคุมแล้วอะเนื่องจากว่าเอาแค่ตอนสกายแล็บอะมันใหญ่มากนะใหญ่จนกระทั่งเขาบอกว่า ไม่ต้องเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วคือเศษชิ้นส่วนอ่ะมันตกกับสึ่งโลกแล้วตกในแถวเอาแบชของออสเตรเลียซึ่งก็มีซากถึงทุกวันนี้ที่บอว่าเราเห็นว่าเป็นซากแบบสกายแลบอยู่บนพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยของชิ้นหนึ่งที่เคยถูกส่งขึ้นไปอวกาศก็ตกกลับตกกลับมาลงบนโลกแล้วก็อยู่พิพิธภัณฑ์ทีนี้มาพูดถึงการตกของ i s s กันบ้างดีกว่าซึ่งครั้งนี้เราบอกว่าจะควบคุมแบบ ค o นโทรเวนชี่คือให้ตกกลับมาในพื้นที่ที่ปลอดผู้คนแล้วก็อยู่ในการควบคุมเนาะซึ่งมันมันจะเป็นยังไงบ้างครับที่ที่เขาบอกว่าจะเอาตัวยานดราก้อนมาในการควบคุมการตกค,รคือมันมีงานถแถลงข่าวล่าสุดที่ที่ผมเองก็มีโอกาสได้เข้าไปฟังด้วยคือมันมันเป็นการจัดแบบจัดแบบออนไลน์เนาะ <c oughs> จัดแบบเทเลคอนเฟนส์นะคือไม่ได้ไม่ได้บินไปเพราะว่าก็ พักบ้างนะวันที่18 <laughs> กร,รกฎาคมนะครับเมื่อประมาณเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ย SpaceX เขาได้ออกมาเปิดเผยภาพภาพหนึ่งนะเป็นภาพเรนเดอร์หรือว่าภาพจำลองของยานอาวกาศที่หน้าตามันจะคล้ายกับยานดรากอ้ากอนเลยแต่ว่าส่วนของทั้งหรือว่าส่วนบรรทุกของมันอนะ่ะมันจะยืดยาวออกมาให้เรานึกนภาพว,ว่ายานดราก้อนปกติมันก็จะมีทั้งนะครก็เป็นส่วนที่มีการติดตั้งแผงโซลาร์อารีแผงโซลารเซลล์นะครับ ยื่นออกมานิดหนึ่งนิดหน่อยเองนะครับสูงไม่มากแต่ในภาพที่เราเห็นเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพมันจะมันจะยื่นออกมายาวมากเลยอะ่ะเออเราก็มีจํานวนของเครื่องยนต์จํานวนมากนะครับซึ่งในรูปเนี่ยเราเรายังนับไม่ได้หรอกว่ามันมีทั้งหมดกี่เครื่องแล้วก็ทุกเครื่องเนี่ยมันก็จะติดจุดพร้อมกันใช่ใช่ใชเพื่อที่จะชะลอความเร็วนะครับ,รบโดยที่จุดที่ในรูปเนี่ยมันไปเชื่อมต่อก็คือมันจะไปเชื่อมต่อกับพอร์ตเชื่อมต่อฝั่งหน้าสุด ของตัวสถานีอวกาศนานาชาตินะครับก็คือถูกต้องแลวเราออกแรงไปในทิศทางตรงกงันข้ามนะครับซึ่งในงานแถลงข่าวก็ได้มีการคุยกันนะครับก็นักข่าวก็ถามว่ารายละเอียดเกี่ยวกับตัวยานอวกาศลํานี้มันจะเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าเครื่องยนต์จํานวนที่ติดไปเนี่ยครับจะใช้ตัว d r a กโกเอ็นจทั้งหมด46ตัว <คน S 1> ช่วย <คน S 1> กันดันนะครับ <คน S 1> เยอะมากนะครค <น S 1> เครื่องยนต์46ตัว,ตว,โ,ดตวโดยที่16ตัวเนี่ยจะเป็นตัวที่ติดอยู่แล้วในบริเวณแคปซูลนึกภาพยานดราก้อนเนาะมันก็จะต้องมีตัวเครื่องยนต์สําหรับ สำหรับปรับทิศทางวงโคจรต่างๆของมันแล้วก็อีก30ตัวที่เพิ่มเข้ามาจะถูกเอาไปติดตั้งในบริเวณทั้งนะครับแล้วก็มันจะสร้างแรงขับมากกว่า6เท่าของยานอวกาศราก้อนรุ่นปกติแล้วก็จะสามารถจุเชื้อเพลิงได้มากกว่าดราก้อนรุ่นปกติถึง4เท่าตัวนะครับแล้วมีแรงขับรวมกันอยู่ที่ประมาณ10,000นนิวตันเยอะมากหนึ่งหมื่นนิวตันนี่เยอะมากนะเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกันแบบกับแรงในหน่วยนิวตันเท่าไหร่ เอาเป็นรถยนต์ละกันปกติก็ประมาณร้อยนิวตันเมตรครับอ่ามันหน่วยนิวตันเมตรแต่ว่าโอเคประมานิวตันเหมือนกันแหละนิวตันคือก็เยอะแล้วนะสำหรับรถยนต์ร้อยกว่าพอสองร้อยนี่คือแบบเราบอกโอ้โบิดทอร์กคุณเยอะมากแล้วนะใช่ครับทอร์กเยอะมากหนึ่งหมื่นนี่คือแบบหนึ่งหมื่นนิวตันนะครับนึกภาพผลักออกมานะครับ <laughs> โดยที่โดยที่ตัวยานลำนี้เนี่ยมันก็มันก็ยังเป็นเชิงคอนเซปต์อยู่เนาะยังไม่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างจริงจังก็อยู่ระหว่างการศึกษาละกันนะครับว่าว่าออกแบบมาหน้าตาน่าจะเป็นประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวคงมีการปรับแก้อะไรกันไปแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาว่าไอ้ตัวยานดีออร์บิตลำเนี้ยมันจะถูกส่งขึ้นไปกับจรวดอะไรซึ่งโอ,โอเคออกมาส่งนี้ก็คงต้องเป็นฟอร์คอนไนหรือว่าฟอร์ฟันเทลวีนั่นแหละนะครับแต่ว่า อย่างที่บอกไปว่า NASA เองเนี่ยก็มีมีวิธีการที่แตกต่างกับภารกิจอื่นๆก็คือ NASA ก็ก็จะจัดการโอเปเรตเป็นไปได้ไหมว่าถ้ามันหนักมากจริงอาจจะส่งกับ SLS อันนี้ไม่รู้ในอนาคตผมว่าไม่ขนาดนั้นหรอก <laughs> <ม>คือผมแค่คิด,นนด,ดว่าตัวตัว ตัวดราก้อนเน่ะมันไม่ได้หนักขนาดนั้นอีกอย่างหนึ่งคือฟอร์คอนไนมันมันมันใหญ่อยู่นะคือคือในเชิงว่าโอเคมันมันพลังมันเยอะตัวฟอร์คอนไนจริงๆแล้วมันเยอะแต่สิ่งที่ผมดีใจที่สุดในในในยานลำนี้คืออะไรรู้ไหมครับอะไรครับคือในที่สุดทรัคอ่ะมันได้ทำหน้าที่เป็นเซอร์วิสโมดูลแท้ๆจริงๆละอ๋อใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมันมันตัวท럭ของยานดราก้อนมันไม่มีอะไรเลยอ่ะใช่มันคือแบบว่าก็แค่ อ่าแต่มตเตอรี่แล้วก็ถังแล้วก็แผงโซลาเซลล์ครับมีแค่นั้นเลยเพราะว่ายานดราก้อนออกแบบทุกอย่างมาดีเกินไปว่าสามารถเอาระบบทุกอย่างอะระบบเซอร์วิสโมดูลอะมายัดอยู่ในแคปซูลได้ใช่คือผมดีใจมากโอ้ในที่สุดเราก็เห็นทรังก์เป็นเซอร์วิสโมดูลแบบเหมือนสมัยอพอลโล้วอลไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งสตาร์ไลเนอร์หรือว่ายานออริออนเองก็แล้วแต่ก็จะมีหน้าตาแบบเป็นแบบนี้ใช่ใช่ยานดราก้อนมันดีเกินไปมันดีเกินไปใช่ดังนั้นผมเลยแบบดีใจมากทรังก์ในที่สุด อยู่ว่าเป็นสิทโมดูลของแท้แล้วใช่โดยที่ตัวจุดที่มันจะตกกลับลงมาเนี่ยก็เป็นจุดคลาสสิกเนาะเขาเรียกว่าพอยน์นีโมก็คือเป็นจุดที่ห่างไกลกับผู้คนอยู่อาศัยมากที่สุดนะก็เป็นจุดบริเวณทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกก็เป็นมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนาะนะครับไม่มีใครเดือดร้อนก็จะมีปลาแล้วก็สัตว์ทะเลบางบางบางส่วนนะถ้าจะมีอะไรตกใส่หัว <laughs> แต่ก็แต่ก็เป็นวิธีการที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะที่ออกแบบมานะครับโดยที่แผนการนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการดําเนิกนการแล้วเราก็คงต้องรอความชัดเจนต่อไปนะครับว่าแผนการโดยภาพภาพเต็มอะภาพใหญ่อะจะเป็นยังไงนะครับก็หลายอย่างก็ยังคงยังคงคุ้มครืออยู่เนาะว่าเอาแล้วลูกเรือกลุ่มสุดท้ายที่ขึ้นไปจะเป็น Expedition นที่เท่าไหร่แล้วจะตอนที่ยานยาร์กอนกำลังขึ้นไปเนี่ยตอนนั้นจะมีนักบินอากาศอยู่ไหมแล้วค่อยถอนออกมาการถอนอกอ,นอกมาจะถอนเมื่อไหร่ใคร จะถอนก่อนอเมริกาหรือว่ารัสเซียแล้วบ้านปลายชีวิตที่แท้จริงของมันเป็นยังไงเนี่ยก็ก็จะต้องเป็นปริศนาอยู่แล้วก็รอให้ทางทีมนาซาเขาเวิร์กแล้วก็เดี๋ยวพวกเราก็คงได้เอามาเล่าให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมฟังนี่แหละว่าเออแล้วสุดท้ายเนี่ยเราวันนี้เรามาล่ําลาอะไรกันสถานยาวกาศนานาชาติแต่ว่ามันก็จะเกิดตอนล่าลาอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆจนถึงปี2030ใช่ใช่ใชทุกครั้งที่มันมีอัปเดตอะไรมานะครับอืผมถามคุณเล่นๆนะ2 0อัน30เราคงรวยกันแล้ว Oh, เรา,าไม่จริงเรา,าจะไปนั่งแบบว่าตกปลาแล้วหยิบเศษชิ้นส่วนกลับมาไหมไอยากไปดูนะจริงถ้าถ้าแบบพูดพูดตรงๆอยากไปดูแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปดูในเชิงที่ว่าที่ว่าไปดูจุดที่มันตกอะ่ะ <c oughs> อาจ<า><า>จะไปดูบรรยากาศว่าเอ้ยอาจจะขอเข้าไปอยู่ในแบบ แล้วก็ต้องคงมีการจัดถแถลงข่าวอะไรแหละก็ต้องมีมีจัดพิธีใหญ่โตมีพ่วงนลอยการนาซา่ามีนักนวิทยาศาสตร์มาล่าลาอะไรอย่างนี้ที่ที่นาซา่ารเราเชื่อว่าเราก็คงไปอีเวนต์นั้นผมเชื่อว่าอาจจะมีอย่างมากเลยจะเหมือนตอนสมัยแบบว่ายา,ยานนู้นยานนี้มันดีออบิทเนอะแล้วก็มีคนแบบว่าถ่ายรูปวิดีโอตอนมันโดนดีออบิทอ่าแล้วก็แบบว่าเป็นอาจจะเป็นแบบอะไรอะควันขาวๆพุ่งมาจากกอวกาศใหญ่ๆแล้วก็ตกลงน้ำตุ้งอะไรอย่างเงี้ยอ่าผมอยากไปดูอย่างนั้นนะก็ แล้วก็อาจา <ไป S 1> จะแบบเรียนขับเครื่องบินแล้วก็อีกสักพัาากก็อาจจะแบบไปตกปลาดำน้ําดูว่าเสรศษซากใต้ทะเลเป็นยังไง <c oughs> สนใจนะคุณ <c oughs> อาจจะแบบว่าเป็นจุดที่มีดาวเทียมตกแล้วจมอยู่ใต้น้ำให้สุดในโลกก็ได้ <c oughs> ใช่นะครับสำหรับจุดนั้นครับ <c oughs> และนี่ก็คือตอนที่เรามาคุยกันน้อถึงเรื่องของอนาคตแล้วก็จุดจบของโครงการ ยิ่งใหญ่อย่างโครงการสถานีอากาศนานาชาตินะครับก็เรื่องราวจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะว่าจนถึงปี2030จะมีอัปเดตอะไรขึ้นมาบ้างนะครับก็สําหรับใครที่ต้องการติดตามรายการของพวกเรานะครับก็สามารถติดตามได้ทาง t ท ai PBSpodcast.com นะครับแล้วก็ช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกาลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ YouTube ของพวกเราบน YouTube ของไ h a i PBS Podcast คตรับตอนนี้ผมต้นัทนนทงสุเนินครับผมอิงเจรศิษฐ์อศวัคุณครับลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดี Star Sta f f เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH